ชื่นใจไทยแลนด์วันนี้โนพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะและตอนนี้เราอยู่กันที่ตำบลไร่ส้มอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะถึงจุดที่โนจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวก็คือที่นาบุญข้าวหอมค่ะที่นี่นั้นเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวเรียนรู้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำก่อนนะคะท่านนี้ก็คือลุงจี๊ดเนาะลุงจี๊ดจะเป็นคนที่เรียกว่าดูแลเรื่องของที่นาบุญข้าวหอมนี่แหละใช่เนาะใช่ไหมคะแล้วก็วันนี้นะคะเรามีกิจกรรมทำขนมครกด้วยเห็นว่าข้าวก็ใช้ข้าวเราทำแป้งด้วยใช่ไหมใช้ข้าวของนาบุญข้าวหอ มที่เป็นข้าวปลอดภัย 100% จ้ะบุญข้าวหอมนั้นมีแนวคิดที่จะให้คนกินข้าวได้เห็นที่มาและได้มีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการปลูกข้าวไปจนถึงการเก็บเกี่ยวให้นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่ซื้อนะคะมั่นใจได้ว่าจะเป็นข้าวอินทรีย์ 100% ค่ะที่สำคัญนะคะยังเป็นความยั่งยืนที่ทำให้เกษตรกรนั้นมั่นใจว่าข้าวที่ปลูกนั้นสามารถขายได้ในราคาที่เป็นธรรมค่ะนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาทำกิจกรรมเกี่ยวกับนาข้าวนะคะอันนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามช่วงฤดูของข้าวค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามาตรงกับช่วงฤดูดำนานะคะก็สามารถที่จะมาเรียนรู้การดำนาไปกับชาวบ้านได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีเวลาแต่ว่าอยากที่จะพาเด็กๆน้องๆมาเที่ยวที่นี่นะคะจริงๆแล้วที่นาบุญข้าวหอมนั้นก็มีกิจกรรมให้เราเลือกหลากหลายเลยล่ะค่ะมาที่นาบุญข้าวหอมนะคะอีกหนึ่งอย่างที่หากินยากแต่ว่าหากินได้ที่นี่ก็คือไก่อบฟางด้วยความที่ที่นี่เป็นนาข้าวเป็นทุ่งนาเนาะเขาก็จะมีฟางมีอะไรอันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวมาทำได้นะคะตอนนี้ไก่อบฟางของเราใกล้จะเสร็จแล้วเพราะว่าฟางเริ่มมอดแล้วเดี๋ยวไปลุ้นกันต้องน่ากินแน่นอนจุดที่ทำไก่อบฟางก็จะเป็นลานโล่งๆแบบนี้แหละข้าวเหนียวส้มตำพร้อมนะน้องจีนเนาะพร้อมครับถึงขันตกรอแล้วอะแถมๆว้าวส้มตำนะคะแล้วก็มีไก่อบฟางแล้วก็มีข้าวเป็นข้าวโบราณที่ลุงจิ๊บบอกว่าเป็นข้าวกระดูกช้างคือเขาจะเป็นเม็ดแบบอ้วนๆสั้นๆหน่อยรสชาติจะแบบว่าแน่นๆค่ะแน่นๆกรุบๆเป็นเหมือนข้าวกล้องไก่อบฟางของเรานะฮะหอมสุกถึงข้างในเลยด้วยความที่เขาหมักก็จะมีรสพริกไทยรากผักชีอะไรนิดนึงต้มตำนะคะจกเลย